โอเคครับวันนี้เราก็อยู่น้ำตกเอราวัณแล้วนะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนนี้เปลี่ยนเสื้อแล้วนะครับแต่ว่าเล่นน้ำไม่ได้นะวันนี้ฝนตกเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ไปถึงกี่ชั้นกันนะครับไปครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะควรที่จะเข้าก่อนที่จะขึ้นนะเพราะว่ามันใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะขึ้นไปอะไปกลับนะแล้วก็อันนี้เป็นร้านอาหารนะครับนี่โซนนี้คาเฟ่โอท็อปอยู่ตรงนี้หมดนะครับสำหรับน้ำตกเอราวัณนะค่าเข้าคนละ100บาทแล้วก็ค่าที่จอดรถ30บาทนะก็เตรียมมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนเตรียมตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นกันครับไปครับเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกกันแล้วนะคะแปลว่าเราใกล้ถึงแล้วไปกันเถอะตอนนี้เราก็อยู่ชั้น2นะเดี๋ยวไปต่อนะครับพอถึงชั้น3นะครับถ้าใครที่จะเอาขวดน้ำขึ้นไปด้วยเนี่ยต้องลงทะเบียนก่อนนะมาจำขวดละ20เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเอาขวดน้ำขึ้นไปแล้วกลับลงมาเนี่ยเราจะได้เงินมาจำคืนแต่ที่เขาต้องทำแบบนี้เพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้คนเอาขยะไปทิ้งข้างบนนะถ้าอยากเอาไปกินก็เอากลับลงมาด้วยนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของที่นี่นะครับก็ถือว่าดีพูดไปขอไปไม่ต้องตกใจนะเดือนนี่เพิ่งถึงชั้นสามระหว่างทางจะมีน้ำตกให้เราดูเรื่อยๆนะครับเป็นไงครับอันนี้สวยมากๆเลยใช่ไหมครับโอ้มาแล้วชั้นสามครับผมโอ้สุดยอดโอ้ใสมากถ้าได้เล่นน้ำเนี่ยฟินมากเลยดิโหเมื่อกี้ลุยชั้น3มาแล้วนะสวยมากๆครับเดี๋ยวเราจะไปชั้น4ครับผมไปครับโหดมากชั้น4โหดจริงๆโอ้ไม่เป็นไรเพื่อท่านผู้ชมไปครับโอ้ยชันมากนะดูดิแม่หอบแฮกมากดูครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่ามันชันแค่ไหนดูไปครับชั้น4นะไปดูว่าเราจะเดินได้ถึงชั้นไหนครับเพราะตอนนี้เรามีเวลาแค่2ชั่วโมงนะใช่วันนี้เรามีเวลาจำกัดนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ละเดี๋ยววันจันทร์เราต้องกลับกรุงเทพเนาะเพื่อทำงานต่อโอเคครับไปครับได้แค่นิดเดียวนะเราไม่ให้ลงอ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงน้ำตกชั้นที่4นะคะเป็นน้ำตกอกผีเสื้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเดินต่อขึ้นไปอีกร่วมๆอีกประมาณ1กิโลแต่ยังไม่รวมความชันที่เราจะต้องเจอจาก4ไป5แล้วก็เดินยาวๆเลยนะครับผม1ถึง4ทางเดินโอเคตอนนี้ครับแล้วก็4ไป5เนี่ยเขากำลังจะทำนะทำแล้วทำดีด้วยก็คือเป็นไม้กระดานอย่างเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยไม้กระดานแบบนี้เดี๋ยวเขาจะทำเลี้ยงแล้วก็ตอนนี้ทางปัจจุบันเป็นเทปูนให้นะครับก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะแต่ว่าคิดว่าอนาคตน่าจะสวยกว่านี้น่าจะเดินแบบระเบียงไม้เดินมาสวยๆทางขึ้นก็เดินกันยาวๆเลยครับอ
ครับเราก็มาถึงชั้น5แล้วนะก็สวยมากๆเลยครับเบื่อไม่รู้ลืมนี่แต่คิดว่าครั้งนี้ครับเราคงมาได้แค่5ชั้นเท่านั้นนะเพราะว่าเวลาหมดแล้วเดี๋ยวจะย้อนกลับไปไม่ทันนะครับผมพรุ่งนี้มีวันจันทร์ด้วยชีวิตมันเรื่องเงินเดือนนะฮะเอาละครับก็พาเพื่อนๆมาดูทางเดินทางขึ้นนะต้องบอกเลยว่าไม่เหมาะกับคนที่สูงอายุนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างชันแล้วก็ลื่นวันนี้ฝนตกด้วยเลยอดเล่นน้ำเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพชั้น6กับชั้น7ให้ครับไปครับนี่ครับสำหรับชั้น6แล้วก็ชั้น7ครับสวยมากๆเลยเสียดายไปไม่ถึง สำหรับข้อแนะนำในการมาเที่ยวน้ำตกเอราวัณนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆต้องเผื่อเวลาไว้ประมาณ3ชั่วโมงครับแล้วก็ฉีดยากันยุงมาด้วยนะฮะเพราะว่าขึ้นมาในป่าเนี่ยมันก็จะมียุงด้วยนะครับเพื่อนๆที่ลงมาแล้วเดินไม่ไหวนะครับที่นี่เขามีรถรับส่งนะค่าบริการประมาณ60บาทโอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนครับเจอกันครับ